วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก A Special ครับกับผมเมยนะฮะและวันนี้ครับผมอยู่ที่นี่ครับมหาวิทยาลัยอสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิกับคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเขามีงานที่สำคัญมากเลยขอบอกเลยว่าน้องๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของแอปพลิเคชันหรือว่าการทำนะครับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะวันนี้เขามีงานนี้ฮะ CS Festival 2014นะครับในหัวข้อ CS Power in the Era of AEC ครับแต่ว่านะฮะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศนะครับกำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่บอกไว้ว่างานนี้ครับไม่ได้จัดเพียงแค่วันเดียวครับจัดกันถึง2วัน1คืนเลยทีเดียวครับในวันที่19และ20ธันวาคมครับทางด้านซ้ายมือผมครับนี่เขาเริ่มจะลงทะเบียนกันแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูเลยครับเป็นยังไงฮะเอาเลยครับตอนนี้ครับผมได้บัตรเข้างานแล้วฮะแต่ว่าด้านในครับก็กำลังที่จะเริ่มแล้วเหมือนกันฮะเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าข้างในเขาไปถึงไหนกันแล้วครับตามผมมาเลยฮะเข้ามาทันเวลากล่าวเปิดงานพอดีครับมีน้องๆให้ความสนใจงาน CS Festival 2014จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวมองจากหน้าตาน้องๆแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมครับต้องตามไปดูซะแล้วนะครับว่าวันนี้อาจารย์และพี่ๆสตาฟเขาเตรียมกิจกรรมอะไรไว้ให้กับน้องๆกันบ้างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีนักศึกษาทั้งหมดกี่ชาติ5 4 5ก็ไม่ถูกมีประมาณ84ชาติครับเราทุกเกิดในทุกประเทศนะผมดีใจมากนะอยากให้มันโตขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะกับเอเชียอย่างเดียวแต่เพื่อประเทศไทยนะครับตอนนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์แท็บนะฮะอาจารย์ที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมนะฮะก่อตั้งงานดีๆแบบนี้ขึ้นมา CS Festival ใช่ไหมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับถามหน่อยครับนะครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับในวันแข่งขันนะฮะคือปีนี้จำนวนคนมากกว่าปีที่แล้วเยอะเหมือนกันนะครับครับปีนี้คือรับสมัครเต็มต้องมีบางคนหลายคนอยากมาแต่ว่ารอปีหน้านะครับคือว่ามีผู้ให้ความสนใจเนี่ยเยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าเราสามารถคัดเลือกได้แค่นี้ใช่มั้ยฮะอะไรฮะอยากถามอาจารย์แท็บหน่อยครับว่าจริงๆแล้วครับตรงไอ้คำว่า CS Festival เนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันคืออะไรครับสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่เข้าใจครับครับคือ CS Festival ก็คือจริงๆเราต้องการที่จะทำให้รู้ว่า CS เนี่ยคือหลักสูตรที่เรียกว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับมันสนุกขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเฟสติวัลครับผมข้างในเราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นแก่นสารของความเป็น CS ก็อย่างเช่น Code Plus ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมใช่มั้ยครับเขียนโปรแกรมแบบโคตรเลย Tech Spark เขาก็จะพัฒนาแอปอันนี้ก็เขียนโปรแกรมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลักษณะพัฒนาแอปให้คนใช้ใช่มั้ยครับแล้ว Jammy ก็จะเป็นการออกแบบแอปก่อนที่มันจะพัฒนาเนี่ยเราต้องออกแบบขอขอบคุณอาจารย์แท็บมากครับเดี๋ยวผมขอไปติดตามน้องๆนะฮะว่าเขาจะไปไหนกันเดี๋ยวตามมาเลยครับคุณผู้ชมฮะเข้ามาที่นี่ครับก็พบกับอาจารย์แท็บคนเดิมฮะตอนนี้ครับอาจารย์กำลังพูดคุยกับน้องๆนะครับเพื่อแนะนำแนวทางในการเตรียมข้อมูลสำหรับการแข่งขันเป็นการเปิดแนวคิดเปิดไอเดียให้กับน้องๆให้ได้ใช้ความครีเอทกันแบบสุดตัวเลยทีเดียวแต่วันนี้ครับยังมีอีก2กิจกรรมจะเป็นแบบไหนเขาจะทำอะไรกันเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปติดตามครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมมาตามหาครับอีก2ทีมที่เหลือฮะนั่นคือ Tech Spark แล้วก็ Code Plus Plus นะครับแต่ไม่รู้ตอนนี้ก็อยู่ไหนกันเฮ้ยเหมือนเห็นแล้วนะฮะเดี๋ยวตามผมมาเลยฮะค่อยๆย่องเงียบๆเบาๆฮะเอาละครับตอนนี้ครับผมก็มาอยู่กับอีกส่วนนึงครับของการแข่งขันในครั้งนี้ครับโซนนี้คือนี่เลยครับ Tech Spark นะฮะ Tech Spark นี่ก็จะเป็นการแข่งอีกรูปแบบนึงซึ่งแตกต่างจากทั้ง Jammy แล้วก็ Code Plus Plus ไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยอยากรู้เหลือเกินว่า Tech Spark เนี่ยมันต่างกับ Jammy ยังไงแล้วเขาจะต้องทำอะไรหน้าดำค่ำเครียดอะไรกันขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูความจริงจังของน้องๆเขาแล้วมาถามเลยดีกว่าว่า Tech Spark ต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวถามกลุ่มนี้เลยฮะเอาเลยครับแหมสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับ Tech Spark นะฮะก็คือน้องแข่งขันในของ Tech Spark ใช่ไหมครับอยากถามหน่อยว่า Tech Spark นี่มันแตกต่างจากประเภทอื่นยังไงฮะ Jammy Code Plus
ก็แตกต่างในเรื่องการเขียนโปรแกรมอะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็เขียนในโปรแกรมพวกเขียนในเป็นแบบแอปพลิเคชันอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมภาษา C อะครับคิดยังไงว่าจะออกแบบอะไรก็เริ่มเกินๆกันแล้วครับเกิดให้พี่ฟังได้ไหมมันมีอะไรบ้างมีบ้านมีรถมีถนนครับมีบ้านมีรถมีถนนเฮ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มฟุ้งแล้วมีเกินๆแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกเกินก็ท้องฟ้าด้วยท้องฟ้านี่ต้องมีเฮ้ยไปเหนื่อยสักเหนื่อยข้างนอกไหมบอกมาเถอะผมจะไม่ได้คิดไม่ได้คิดใช่ไหมยังไม่ได้คิดใช่ไหมครับโอเคขอให้คิดออกไวๆนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ตามเดี๋ยวผมรอดูคุณอยู่ผมจะจับตาดูคุณด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันถามหน่อยว่า Tech Spark นี่มันแตกต่างจากแจมมี่แล้วก็โค้ดพลัสพลัสไงฮะอ๋อถ้า Tech Spark ใช่ไหมคะ Tech Spark คือจะเป็นออกเราออกแบบแอปด้วยแล้วเราก็ต้องเขียนโค้ดใส่แอปด้วยใช่แล้วโค้ดพลัสพลัสอ่ะโค้ดพลัสพลัสเขาก็เขียนได้เนี่ยใช่ค่ะโค้ดพลัสเขาจะเป็นแข่งกันเขียนโค้ดอ๋อแต่เขาไม่ออกแบบอ๋อเขาเหมือนวิศวกรอย่างงี้ป่ะใช่เขาไม่ได้ทำแอปของเราแล้วขั้นตอนการแข่งขันนี่มีอะไรมั้ยเห็นว่ามีแอนิเมชั่นให้น้องๆก็ทำก็มีแบบเปลี่ยนรูปกดได้อะไรเคลื่อนไหวได้แล้วพอสอนน้องเสร็จก็คือให้น้องเขาอะเอาความรู้ที่ได้ค่ะไปใช้เป็นเกมเราคือเราจะให้น้องสร้างเกมขึ้นมาเกมนึงแล้วเอามาแข่งกันคือทำแอปพลิเคชันเกมนั่นเองใช่มีข้อกำหนดไหมต้องเป็นเกมแนวไหนอ๋อต้องเป็นเกมเกี่ยวกับอาเซียนค่ะอาเซียนด้วยและต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยจริงเช่นแบบเกมปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแข่งกันเกี่ยวข้าวในเกมได้ปะถ้าน้องทำได้ก็ได้นะคะเออนะฮะแล้วการตัดสินนะฮะจะมีอะไรเป็นปัจจัยบ้างครับก็คือจะมี3รางวัลให้ค่ะคือจะมีทำแอปดีที่สุดภาพรวมดีที่สุดแล้วก็ population vote ทำแอปแย่ที่สุดไหมฮะมีค่ะแล้วเกมต้องเล่นได้จริงไหมต้องเล่นได้จริงค่ะแล้วต้องมีความยาวไหมเกมมีเนื้อร่างมีเรื่องมีสตอรี่ไหมแล้วอันนี้ก็ถ้ามีก็ดีนะคะแต่คือถ้าน้องเขาออกแบบมาให้มันเป็นเกมแบบตอบคำถามอะไรพวกนี้ก็แล้วได้ได้ก็ได้เป็นเกมแบบว่าเป็นพัซเซิลอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะมีกำหนดเวลาไหมครับว่าจะต้องสิ้นสุดถึงตอนไหนมีกำหนดเวลาให้ตั้งแต่วันนี้ถึง4โมงค่ะแล้วก็ตอนเช้าพรุ่งนี้ได้อีกนิดประมาณนิดหน่อยโอ้นี่แสดงว่าเวลาน้อยมากเลยนะน้อยมากค่ะโอ้เนี่ยฮะเราต้องมาดูนะว่าน้องๆนี่ครับรุ่นใหม่แบบนี้น้องๆนี่มัธยมปลายใช่ค่ะใช่ไหมฮะจะทำได้หรือไม่คิดว่าทำได้ไหมได้ค่ะน้องๆเขาก็มีความสามารถนะโอเคครับขอบคุณน้องอายมากนะฮะเดี๋ยวให้ดูแลน้องๆต่อนะครับน่าทำเกม